มองยังไงกับเหตุการณ์เมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาคะหลังจากเกิดปัญหาผู้ป่วยโควิดไม่มีเตียงรักษาบางรายเนี่ยรอรถพยาบาลมารับไปตรวจจนอาการโคม่าแล้วก็เสียชีวิตในขณะที่บุคลากรทางการแพทย์นะคะก็ทำงานจนโอเวอร์โหลดแล้วมองว่ารัฐบาลเนี่ยควรแก้ไขปัญหานี้ยังไงก่อนที่ระบบสาธารณสุขมันจะวิกฤตมากคือเรื่องนี้ต้องมองซักอย่างน้อย2ประเด็นประเด็นที่1เนี่ยผมคิดว่าภาพวันนี้ต้องเอาอีกภาพหนึ่งมาเทียบนะครับเราเห็นภาพประชาชนจำนวนหนึ่งเนี่ยที่ตรวจพบว่าตัวเองเป็นผู้ติดเชื้อแล้วต้องรอคอยเตียง3วันบ้าง4วันบ้างบางคน8วันบ้างก็มีและที่น่าเสียใจที่สุดคือประชาชนกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับจำนวนหนึ่งเนี่ยต้องเสียชีวิตอยู่ที่บ้านโดยที่ไม่ได้รับโอกาสในการแอดมิดไม่ได้รับโอกาสในการเข้าถึงเตียงในโรงพยาบาลในขณะที่ประชาชนอีกกลุ่มนึงที่ติดเชื้อโควิดแล้วไม่มีอาการแต่กลับได้เตียงในโรงพยาบาลสามารถถ่ายคลิป TikTok สามารถรีวิวกับฟู้ดอาหารที่ส่ง delivery มาให้รับประทานเรื่องนี้ผมไม่ได้โทษประชาชนนะแต่ผมโทษการบริหารจัดการในการจัดสรรเตียงให้กับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดที่ขาดการจัดลำดับความสำคัญที่ดีของรัฐบาลผมคิดว่าควรจะทบทวนมาตรการที่ให้โรงพยาบาลไหนหากพบผู้ติดเชื้อต้องจัดหาเตียงให้กับผู้ติดเชื้อนั้นเองแบบให้แต่ละโรงพยาบาลทำกันเองอย่างนี้ได้แล้วคือสั่งการแบบทหารเกณฑ์ไม่ได้สั่งการแบบทหารเกณฑ์คืออะไรใครเจอผู้ติดเชื้อก็หาเตียงให้ละกันสั่งการแบบนี้ไม่ได้ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องให้ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่อยู่ในเขตพื้นที่สุขภาพเดียวกันเขาบูรณาการกันในการหาเตียงให้กับผู้ป่วยที่เหมาะสมกับสมรรถนะของโรงพยาบาลแต่ละแห่งมีระบบการคัดกรองมีหลักเกณฑ์ในการคัดกรองผู้ป่วยอย่างชัดเจนผู้ป่วยรายใดที่แข็งแรงดีอายุไม่ถึง40ไม่มีโรคประจำตัวไม่มีอาการรัฐบาลควรอนุญาตให้ใช้การกักตัวรักษาตัวเองที่บ้านหรือที่เรียกว่าโฮมไอโซเลชันได้แล้วเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระกับระบบสาธารณสุขถูกไหมครับในขณะที่ผู้ป่วยที่มีอาการลำดับขึ้นมาก็จัดสรรเตียงให้กับผู้ป่วยให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรืออาการของโรคและสำรองเตียงสำหรับผู้ป่วยหนักไว้สำหรับรองรับกับผู้ป่วยที่มีอาการหนักจริงๆโดยให้เขตพื้นที่สุขภาพโรงพยาบาลรัฐเอกชนเขาสนธิบูรณาการกันในการจัดสรรรีเฟอร์เตียงรีเฟอร์ผู้ป่วยไปที่เตียงที่ตรงกับสมรรถนะตรงนี้ต้องทำได้แล้วถ้ายังดื้อดึงนะฮะผมถามว่าการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อที่วันนี้เนี่ย 2,000 หรือ 2,000 กว่ารายนี่คือยังไม่ได้ตรวจเยอะนะครับจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้การเพิ่มขึ้นของจำนวนเตียงคุณจะทันได้อย่างไรในขณะที่เรารู้ว่าผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการเนี่ยมีอยู่จำนวนไม่น้อยซึ่งถ้าเราเร่งดำเนินการในการให้ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการและแข็งแรงดีเนี่ยครับแล้วก็สามารถหาพื้นที่ในบ้านของตัวเองได้เนี่ยนะครับกักตัวรักษาตัวเองหรือทำโฮมไอโซเลชันผมคิดว่าน่าจะแบ่งเบาได้ประเด็นที่สอง1668ที่ภาพที่ปรากฏเราปล่อยให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยนะครับมีแต่ปากกาแลนเซอร์กับกระดาษ A4 แบบนี้ได้อย่างไรทำไมรัฐบาลอนุมัติงบกลาง191ล้านให้ตำรวจไปคุมม็อบได้แล้วทำไมจะอนุมัติงบจัดสรรงบหรือถ้าจำเป็นก็ใช้งบกลางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ1668ได้ไหมหรือเอางบจัดสรรงบประมาณแล้วดึงเอาบริษัทเอกชนที่เขามีประสิทธิภาพมีประสบการณ์ในการทำ call center เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลในการจัดสรรเตียงเพื่อช่วยในการจัดสรรเตียงหรือหาเตียงให้กับผู้ป่วยอีกแรงหนึ่งจะดีกว่าไหมตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดก็คือว่าสถานการณ์1668ที่เราเห็นตามภาพเนี่ยสะท้อนว่าอะไรฮะรัฐบาลไม่ได้เตรียมระบบในการจัดสรรเตียงในการจัดหาเตียงเอาไว้ล่วงหน้าเลยและการสั่งการแบบไร้สติปัญญาแบบว่าโรงพยาบาลไหนตรวจเจอก็หาเตียงกันเอาเองก็แล้วกันนี่มันขาดการบูรณาการทางความคิดที่ดีเลยโรงพยาบาลต่างๆเขาเคยรับมือกับผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองมาแล้วที่เขาใช้การบริหารจัดการเตียงในเขตพื้นที่สุขภาพเดียวกันในการส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีสมรรถนะและบุคลากรทางการแพทย์หน้างาน
ที่มีความชำนาญในการจัดการเรื่องนี้ผมว่านี่คือสิ่งที่รัฐบาลต้องทบทวนอย่าปล่อยให้ประชาชนที่ติดเชื้อโควิดแล้วมีอาการหนักทรุดหนักทรุดลงไปเรื่อยๆจนต้องเสียชีวิตที่บ้านของเขาอีกและปล่อยให้ภาพที่มันแทงตาของผู้ติดเชื้อกลุ่มหนึ่งแข็งแรงดีถ่ายคลิปเต้น TikTok ออกมาแบบนี้อีกกลับเนื้อกลับตัวปรับทัศนคติตัวเองได้แล้วนะครับในตอนนี้ค่ะหลายจังหวัดเนี่ยเริ่มมีการออกมาตรการที่เข้มงวดขึ้นทั้งการล็อกดาวน์กิจการการสั่งงดออกจากบ้านในช่วงเวลากลางคืนซึ่งตรงนี้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งต่างๆที่ออกมาในเรื่องของมาตรการเยียวยาที่รัฐบาลเนี่ยมีวงเงินอยู่ประมาณ 3.8 แสนล้านบาทคุณวิโรจน์มีคำแนะนำอะไรให้กับรัฐบาลในการใช้เงินงบประมาณนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะในประเด็นนี้นี่ฮะไปคือในประเด็นนี้ในเรื่องของการล็อกดาวน์ณวันนี้เนี่ยการที่รัฐบาลเนี่ยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยจัดการกันเองเนี่ยถ้าเรามองผิวเผินเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเป็นการกระจายอำนาจแต่การกระจายอำนาจในลักษณะนี้ถ้าไม่มีหลักเกณฑ์ไม่ได้มีมาตรฐานในการตัดสินใจไม่ได้มีตัวชี้วัดที่ใช้ในการพิจารณาการตัดสินใจในแต่ละจังหวัดจะขาดมาตรฐานที่ถูกต้องตรงกันผมเสนออย่างนี้ครับว่าสิ่งที่เราต้องดูคืออะไรฮะจำนวนผู้ป่วยจำนวนผู้ติดเชื้อที่เกิดขึ้นจะต้องไม่เกินไปกว่าศักยภาพของระบบสาธารณสุขที่ดูแลได้จริงไหมดังนั้นถามว่าดัชนีชี้วัดที่แต่ละจังหวัดต้องดูคืออะไรบ้าง 1. คือจำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาอาการอยู่ทั้งในโรงพยาบาลทั้งกักตัวรักษาตัวเองที่บ้านก็ดีถ้ารัฐบาลใช้นโยบายนี้จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันและแนวโน้มของมันว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร 3. จำนวนเตียงผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยภาวะวิกฤตหรือที่เรียกว่า ICU คงเหลือเท่าไหร่และ 4. คือจำนวนเตียงที่สามารถดูแลผู้ป่วยโควิดได้ย้ำนะต้องเป็นจำนวนเตียงเฉพาะที่ดูแลผู้ป่วยโควิดได้นะครับณวันนี้ถ้าดูแถลงการของศบค.ที่บอกว่าเตียงยังว่างอยู่ 20,000 กว่าเตียงประชาชนเกิดคำถามทันทีว่าแล้วทำไมจึงมีภาพว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยยังหาเตียงไม่ได้ยังคงต้องดิ้นรนใช้เส้นใช้สายต่อสายนั้นสายนี้ขอความช่วยเหลือในการหาเตียงอยู่และหลายคนยังหาเตียงไม่ได้เลยต้องตั้งหาว่าเตียงที่เหลืออยู่ 20,000 กว่าเตียงนั้นเป็นเตียงที่ดูแลผู้ป่วยโควิดได้จริงหรือเปล่าและที่สำคัญที่สุดบอกว่าถ้าดูแลได้ทำไมการจัดสรรถึงได้ล้มเหลวอย่างนี้แสดงว่ามันต้องมีปัญหาแล้วคุณหมอหลายท่านใช่ไหมครับคุณหมอนิติพัฒน์ก็ออกมาให้ความเห็นแล้วว่าต้องนับเฉพาะจำนวนเตียงที่ดูแลผู้ป่วยโควิดได้จริงๆนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มาตรการที่ต้องดูฮะในการที่จะล็อกดาวน์และที่สำคัญคือต้องผ่อนคลายด้วยถ้าดัชนีชี้วัดต่างๆเหล่านี้เริ่มผ่อนคลายขึ้นในขณะที่รัฐบาลจะต้องดูดัชนีเพิ่มเติมอีกตัวนึงในการตัดสินใจด้วยก็คือ reproduction rate หรือค่า R หรือดัชนีการระบาดว่ามีแนวโน้มลดลงหรือไม่อย่างไรและก็ต้องดูถึงเขาเรียกว่าความเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือ fatality ของโรคด้วยว่าอัตราการตายมากหรือน้อยขนาดไหนควบคู่กันกับดัชนี4ตัวที่ผมได้นำเรียนข้างต้นแล้วก็ตัดสินใจล็อกดาวน์หรือผ่อนคลายในแต่ละจังหวัดอย่างมียุทธศาสตร์ในกรณีที่บอกว่าหลักเกณฑ์ในการล็อกดาวน์หรือมาตรการในการจำกัดกิจกรรมทางสังคมหรือลดการเคลื่อนไหวของประชากรในแต่ละจังหวัดถามว่าทำไมต้องมีหลักเกณฑ์มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่ให้ประชาชนรู้ด้วยเพราะเราต้องการสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนไงวันนี้ประชาชนทำไงฮะรอแต่คำสั่งอ๋อวันนี้ล็อกอะไรบ้างแล้วเมื่อไหร่จะปลดล็อกรอคำสั่งมันไม่มีอะไรที่เป็นจุดตัดสินใจให้ประชาชนร่วมได้มีส่วนร่วมกับจังหวัดได้ร่วมกับทางการได้เลยแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าโอเคเรามีเป้าหมายนะจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่จะต้องในจังหวัดเราจะต้องไม่เกินเท่านี้นะจำนวนเตียงจะต้องคงเหลือเท่านี้นะจำนวนเตียงผู้ป่วยหนักจะต้องคงเหลือเท่านี้นะแล้วเราจะผ่อนคลายได้ประชาชนจะได้ให้ความร่วมมือไม่ใช่รอฟ้ารอฝนไงถ้าอย่างนี้คือเมื่อไหร่ก็รอผู้ว่าประกาศแต่ไม่มีหลักเกณฑ์ว่าแล้วการประกาศจะล็อกหรือไม่ล็อกหรือผ่อนคลายหรือจะล็อกหนักขึ้นจะใช้หลักเกณฑ์อะไรถูกป่ะถูกไหมรัฐบาลประกาศสิว่ารัฐบาลกำลังดู fatality หรืออัตราการตายจากผู้ติดเชื้อเป็นอย่างไรใช่ไหมแล้วก็
รัฐบาลก็ดูควบคู่กันกับไอ้ตัว reproduction rate หรืออัตราการแพร่ระบาดว่าเป็นอย่างไรถ้าเกิดมันทั้ง2ตัวนี้มันลดลงมาแล้วในระดับนึงการผ่อนคลายในภาพรวมก็เกิดขึ้นในแต่ละจังหวัดก็ดูอีกว่าใน4ดัชนีที่ว่านั้นเป็นอย่างไรว่าถ้ามันดีขึ้นแล้วก็ผ่อนคลายขึ้นเมื่อไหร่ที่มันแย่ลงก็มาตรการก็อาจจะเข้มงวดขึ้นถูกไหมมันทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมแล้วก็รู้ความเป็นไปอ่ะไม่ใช่แค่อะไรล่ะทุกวันนี้คือรอแค่ประกาศอ่ะมันขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนท่ามกลางโรคระบาดทำไมเราต้องให้ข้อมูลกับประชาชนให้เขามีส่วนร่วมเพราะถ้าเรามีดัชนีชี้วัดที่ชัดเจนความตื่นตระหนกจะลดลงไงแต่ถ้าเกิดเขาปล่อยให้เขารอคุณเคยนั่งรอในห้องเงียบๆไหมในห้องมืดเงียบๆคุณรอ5นาทีความรู้สึกหวาดกลัวเหมือนรอเป็นชั่วโมงถูกไหมคุณรอต่อให้คุณนัดหมายกับเพื่อนคุณถ้าเพื่อนคุณบอกจะมาอีกครึ่งชั่วโมงคุณนั่งรอกินกาแฟครึ่งชั่วโมงคุณรู้สึกว่าไม่นานแต่ถ้าเกิดเพื่อนคุณตอบว่ารอไปเถอะเดี๋ยวก็จะมาเองมาเมื่อไหร่ก็เจอเมื่อนั้นคุณรอ5นาทีคุณก็รู้สึกว่านานเหมือนรอเป็นชั่วโมงเพราะคุณไม่รู้ว่าต้องรอไปถึงเมื่อไหร่ไงนี่คือสิ่งที่รัฐบาลจำเป็นที่ต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการล็อกคลายนะเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ในแต่ละจังหวัดอย่างมียุทธศาสตร์มีหลักเกณฑ์มีมาตรฐานที่ถูกต้องตรงกันคราวนี้แต่ละจังหวัดโอเคแหละเขามีอำนาจในการตัดสินใจเองแต่ตัดสินใจบนหลักเกณฑ์เดียวกันมาตรฐานเดียวกันมันถึงจะมียุทธศาสตร์ในการจัดการกลับมาที่ประเด็นกับคำถามที่ว่าการเยียวยาผมอยากทำความเข้าใจอย่างนี้ว่าการเยียวยาบางคนมองเฉพาะมิติว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนนั่นใช่ครับแต่มันมีอีกมิตินึงที่เราต้องคิดด้วยว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยประกอบอาชีพอิสระหาเช้ากินข้ามบางคนหาข้ามกินเช้าวันไหนได้ออกไปทำงานเขาก็มีรายได้วันไหนต้องหยุดเขาก็ไม่มีรายได้ผมถามครับว่าการที่มาตรการของรัฐกระทบกับการทำมาหากินของเขาเนี่ยสุดท้ายเขาต้องคำนึงถึงอะไรบ้างครับลูกเขาต้องกินนมพ่อแม่เขาต้องกินข้าวเขาต้องมีหน้าที่หนึ่งคนต้องเลี้ยงหลายปากที่ต้องออกไปทำมาหากินหารายได้มาดูแลคนที่เขารักถ้ารัฐบาลไม่เยียวยาเลยครับเขาจะอดทนได้แค่ไหนความเสียหายคุณอนุทินกับนายกคุณประยุทธ์ก็รู้ดีว่า 2.5 แสนล้านบาทต่อเดือนที่คนตัวเล็กตัวน้อยประชาชนตาดำๆไม่ใช่คนรวยนะครับคือคนหาเช้ากินค่ำต้องแบกรับเนี่ยสุดท้ายเขาทนไม่ไหวไม่มีใครยอมอดตายหรอกครับเขาก็ต้องยอมไปเสี่ยงตายใช่ไหมฮะแล้วยังไงฮะสุดท้ายเขาก็จะให้ความร่วมมือกับรัฐไม่ได้เต็มที่ดังนั้นการเยียวยาจึงเป็นสัญญาณที่บอกกับประชาชนว่าจงมีกำลังใจและจงให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับรัฐบาลในมาตรการการจำกัดควบคุมการระบาดใดๆเถอะรัฐจะไม่ทิ้งให้คุณอยู่อย่างเดียวดายไม่ปล่อยปะให้คุณต้องต่อสู้ตามลำพังนี่คือสิ่งที่สำคัญอย่างมากนะครับนะฮะซึ่งรัฐบาลก็ยืนยันนะและผมยืนยันตรงนี้ว่าการเยียวยาที่จะเกิดขึ้นต้องเร็วนะฮะและที่สำคัญที่สุดต้องเยียวยาเป็นเงินสดแบบถ้วนหน้าอย่าให้มีภาพที่ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุลุงป้าน้าอาต้องไปออกันหน้าธนาคารกรุงไทยอีกนะครับไม่อย่างนั้นจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นอาจจะเกิดการระบาดครั้งใหญ่และเป็นการระบาดในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงมากเสียด้วยฉลาดได้แล้วรัฐบาลผมยืนยันนะฮะอย่าทำอะไรอย่างนั้นอีกนะเพราะอภัยให้ไม่ได้แล้วนะครับในส่วนของการฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็การจัดซื้อวัคซีนซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการฉีดไปแล้วกว่า1ล้านโดสในขณะที่รัฐบาลเนี่ยมีการเปิดกว้างในการจัดซื้อวัคซีนมากขึ้นโดยทางด้านของท่านนายกแล้วก็ทางด้านของคุณอนุทินเนี่ยก็มีการประกาศว่าได้มีการเจรจาซื้อวัคซีนสปูตนิกและก็ไฟเซอร์กับต่างชาติคุณวิโรจน์มองว่าเป็นสัญญาณบวกไหมคะในเรื่องนี้แล้วก็มีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมให้กับรัฐบาลไหมคะคืออย่างนี้ครับคือการที่มีข่าวอย่างนี้ออกมาจากทางรัฐบาลเนี่ยจริงๆก็คือการสารภาพโดยปริยายอยู่แล้วว่าที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้ให้ความใส่ใจในการกระจายความเสี่ยงในการจัดหาวัคซีนเพิ่งจะมาตื่นตัวไม่นานนี้เองผมอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ยังไม่นำพาต้องปล่อยให้ประชาชนเดือดร้อนเสียก่อนถึงจะมาคิดได้นะครับผมคิดว่าอย่างน้อยสายก็ยังดีที่ไม่สายเกินไปก็ต้องเร่งจัดหาวัคซีนเร่งกระจายความเสี่ยงในการจัดหาวัคซีนหาวัคซีนทางเลือกเอามาให้เพียงพอเพราะวัคซีนแต่ละชนิดแต่ละประเภทก็มีข้อจำกัดมีข้อบ่งชี้ในการใช้ที่แตกต่างกันรัฐบาลจะได้มีตัวเลือก
ในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนเนี่ยได้อย่างรวดเร็วที่ผ่านมาวันนี้รัฐบาลยอมรับแล้วใช่ไหมว่าการฉีดวัคซีนวันนี้ดำเนินไปอย่างล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นล่าสุดผมเห็นข่าวมีการแสดงความยินดีซึ่งผมไม่ได้ยินดีด้วยเลยที่บอกว่าฉีดวัคซีนได้ครบ 1% แล้วเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ล่าช้ามากก็ต้องดำเนินเตรียมกระบวนการต่างๆให้พร้อมให้ได้ที่สำคัญวันนี้รัฐบาลควรไปดูแล้วนะว่าสยามไบโอไซเอนซ์มีความพร้อมในการส่งมอบวัคซีนตามแผนหรือไม่เพราะว่าถ้าส่งมอบไม่ได้ตามแผนการฉีดวัคซีนก็อาจจะล่าช้าอีกก็ต้องไปยืนยันไปตรวจสอบไปขับน็อตแล้วและที่สำคัญที่สุดคือต้องเตรียมกระบวนการในการฉีดวัคซีนให้พร้อมด้วยอย่าลืมนะครับวันนี้บุคลากรทางการแพทย์มีภาระเพิ่มแล้วเป้าหมายที่บอก10ล้านโดสต่อเดือนประมาณ 300,000 ถึง 400,000 โดสต่อวันณวันนั้นที่ตั้งเป้าหมายบุคลากรทางการแพทย์ไม่ต้องมีภาระงานในการรับมือกับผู้ป่วยโควิดที่เพิ่มขึ้นมากมายขนาดนี้และยังไม่รู้ว่าจะเพิ่มขึ้นอีกกี่วันถูกไหมนี่ยังไม่นับภาระในการตรวจโควิดอีกถูกไหมนี่ยังไม่นับภาระที่ต้องดูแลผู้ป่วยด้วยโรคอื่นที่จำเป็นต้องผ่าตัดจำเป็นต้องใช้เตียงในโรงพยาบาลอีกเหมือนมีภาระ3ทบแล้วอ่ะยังมีทบที่4คือการฉีดวัคซีนรัฐบาลต้องคิดแล้วครับว่าจะทำอย่างไรในการเตรียมระบบอย่างไร1ควรจะมีระบบในการให้ประชาชนทำเช็คลิสต์นะประเมินตัวเองว่ามีความพร้อมในการฉีดวัคซีนที่บ้านหรือไม่ไม่ใช่ว่าปรากฏว่ามาถึงสถานพยาบาลเตรียมจะฉีดวัคซีนแล้วพบว่าตัวเองเนี่ยไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะฉีดวัคซีนเช่นไปรับวัคซีนตัวอื่นมาก่อนหรือมีไปทานยาอะไรตัวอื่นมาก่อนที่ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนแล้วต้องกลับบ้านมาเสียเที่ยวอย่างเงี้ยเขาควรต้องประเมินตัวเองก่อนจริงไหมมีเปิดให้มีอาสาสมัครผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้วช่วยเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือประชาชนที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับการลงทะเบียนออนไลน์อย่างเงี้ยครับแล้วก็รับบัตรคิวการจองเวลามาฉีดวัคซีนควรต้องแบ่งเป็นคาบเวลานะไม่ใช่จองวันที่5อย่างเดียวต้องจองว่าวันที่5เนี่ย 8:00 ถึง 9:00 ล็อตที่1ล็อตที่2 9:00 ถึง 10:00 เพื่อกระจายภาระงานให้กระจายไปในแต่ละวันไม่ได้มาออกันในช่วงเวลานึงซึ่งภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะในการบริหารจัดการนี้เค้าเรียกว่าเฮจุงกะรัฐบาลต้องทำจากนั้นพอมาถึงสถานพยาบาลเพื่อเตรียมการฉีดวัคซีนต้องมีจุดบริการตัวเองให้กับประชาชนให้มากที่สุดเพื่อลดภาระงานของบุคลากรให้มากที่สุดเช่นการลงทะเบียนด้วยตัวเองได้ไหมผ่านบัตรประชาชนไมโครชิปการวัดความดันด้วยตัวเองแล้วก็พิมพ์ผลออกมาด้วยตัวเองการชั่งน้ำหนักแล้วก็พิมพ์ผลออกมาด้วยตัวเองเช็คลิสต์ทำมาตั้งแต่ที่บ้านอยู่แล้วเข้ามาถึงกระจายเข้าสู่จุดฉีดคุณหมอหรือพยาบาลทานซ้ำในประเด็นที่สำคัญถ้าผ่านก็ฉีดเลยสังเกตอาการ30นาทีปกติกลับบ้านมีการตรวจติดตามผลต่อเนื่องมีการให้เบอร์คอลเซ็นเตอร์ไว้ถ้าเกิดมีอาการไม่พึงประสงค์หลังจากนั้นในอีก 1-2 วันให้รีบประสานงานเข้ามาเพื่อดูแลรักษาอาการให้ดีที่สุดก็จะทำให้ประชาชนมีความมั่นใจและทำให้ประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถฉีดได้ตามเป้าหมาย10ล้านโดสต่อเดือนเรื่องนี้สำคัญและผมยืนยันนะครับว่าวันนี้บุคลากรทางการแพทย์เหนื่อยมากๆแล้วต้องวางระบบที่ช่วยเขาพวกเขาคือทองแท้ที่รัฐบาลไม่ควรต้องให้เขาเจอไฟส่วนใครที่เป็นทองลอกเขาจะไปเจอไฟหรือจะเจออะไรก็เป็นเรื่องของเขาเพราะทองลอกมันไม่กลัวไฟอยู่แล้วแต่ผมไม่อยากให้ทองแท้ต้องมาเจอไฟไม่ต้องให้เขาต้องมาเจอกับความร้อนล่าสุดนะคะทางด้านท่านนายกเนี่ยเพิ่งประกาศผลักดันการฉีดวัคซีนเป็นวาระเร่งด่วนสูงสุดโดยให้มีการหาวัคซีนทุกวิถีทางให้ได้10-15ล้านโดสต่อเดือนและจัดให้มีการฉีดวัคซีนเชิงรุกโดยรัฐและก็เอกชนเนี่ยร่วมมือกันเพื่อแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้ได้50ล้านคนภายในสิ้นปีนี้คุณวิโรจน์มองยังไงกับคำสั่งล่าสุดของทางนายกก็เหมือนที่ผมได้เรียนไปแล้วครับก็แสดงว่ารัฐบาลเนี่ยยอมรับแล้วว่าตัวเองเนี่ยละเลยในการฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องยอมแล้วว่าก็แสดงว่าท่านก็ยอมรับแล้วนี่ยอมรับโดยปริยายว่าการฉีดวัคซีนทำได้ล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นคืออย่างนี้ครับวัคซีนแต่ละชนิดแต่ละยี่ห้อผมเรียนอย่างนี้ว่าเป้าหมายสูงสุดในการฉีดวัคซีนคืออะไรคือการสกัดกั้นการระบาดจริงไหมคือทำให้ค่า R เนี่ยหรือ reproduction rate เนี่ยหรือการโอกาสที่1คนจะแพร่กระจายต่อได้กี่คนเนี่ยมันลดต่ำลงใช่ไหมคราวนี้เนี่ยการเลือกวัคซีนการกระจายความเสี่ยงในการจัดหาวัคซีนสำคัญนะอย่างวัคซีนซีโนแวคเนี่ยที่วันนี้มีผลการทดมีการทดลองจากการใช้จริงเนี่ยปรากฏออกมาแล้วใช่ไหมครับว่า
มีประมาณสักเฉียด 50% และถ้ารวมกับการติดเชื้อแล้วไม่มีอาการด้วยเนี่ยปรากฏว่า 30% กว่าเท่านั้นเองใช่ไหมแสดงว่าประสิทธิภาพในการป้องกันการระบาดของซีโนแวคเนี่ยมีค่อนข้างจำกัดใช่ไหมแต่ประสิทธิภาพสำคัญของซีโนแวคคือการป้องกันอาการไม่ให้หนักเมื่อได้รับเชื้อมาแล้วจริงไหมแต่ซีโนแวคอาจจะไม่ใช่คำตอบในการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อสกัดกั้นการระบาดใช่ไหมดังนั้นวัคซีนอย่าง AstraZeneca Pfizer Sputnik V หรือ Johnson & Johnson อาจจะต้องเป็นทางเลือกของรัฐบาลในการที่จะสกัดกั้นการระบาดในที่สุดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ใช่ไหมและนี่ฮะที่ผมจึงยืนยันคือเราไม่รู้หรอกว่าความไม่แน่นอนอะไรต่างๆจะเกิดขึ้นในเมื่อถ้าเราต้องเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนความผันผวนความกำกวมความคุมเครือต่างๆเนี่ยกับสถานการณ์ที่วัคซีนที่ใช้ในวันนี้เป็นวัคซีนที่ถูกอนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นเราจำเป็นต้องกระจายความเสี่ยงในการจัดหาวัคซีนต้องมีวัคซีนทางเลือกในมืออยู่ในจำนวนหนึ่งจริงไหมให้มีความสมดุลที่เราต้องพร้อมเผชิญหน้าใช่ไหมกับวัคซีนกับเชื้อที่มันอาจจะกลายพันธุ์จริงไหมและที่สำคัญที่สุดวันนี้ต้องฉีดให้เร็วสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เร็วถ้าเราควบคุมการระบาดไม่ได้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรฮะวัคซีนจะกลายพันธุ์เป็นเชื้อสายพันธุ์ไทยซึ่งเราก็ไม่มั่นใจว่าวัคซีนที่ผลิตขึ้นจากต่างประเทศจะสามารถสกัดกั้นการระบาดและป้องกันอาการที่หนักของวัคซีนที่มันกลายพันธุ์เฉพาะในประเทศไทยได้หรือไม่ถ้ามันเกิดขึ้นนี่จึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แค่ฉีดวัคซีนอย่างเดียววันนี้การตรวจเชิงลุกการตรวจคัดกรองผมว่ารัฐบาลต้องทบทวนได้แล้วแต่เดิมรัฐบาลใช้ RT-PCR เป็นหลักซึ่งใช้ในวัตถุประสงค์คือการตรวจวินิจฉัยซึ่งมีความแม่นยำซึ่งผมไม่ได้บอกว่า RT-PCR ไม่ดีนะครับแต่มันดีในเรื่องของความแม่นยำในการตรวจวินิจฉัยแต่วันนี้การระบาดมันเกิดขึ้นกระจายเป็นวงกว้างแล้วต้องมีการตรวจคัดกรองเพื่อแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ใช่หรือไม่ผมคิดว่าวันนี้รัฐบาลอาจจะต้องอนุมัติให้มีการใช้ Rapid Antigen Test แล้วเช่นอาจจะเปิดให้ประชาชนที่สงสัยตัวเองมาลงทะเบียนเพื่อรับชุดตรวจหรือไปตรวจตามจุดต่างๆที่มีการจัดจุดกระจายมากกว่านี้หรืออนุญาตให้ประชาชนที่สามารถตรวจด้วยตัวเองมีคลิปอธิบายไปตรวจด้วยตัวเองถูกไหมฮะเข้าถึงอาจจะลงทะเบียนแล้วขอรับฟรีหรือไปซื้อได้ตามร้านขายยามาตรฐานทั่วไปกับชุดตรวจที่ผ่านอย.แล้วพอตรวจเสร็จก็ไงฮะก็ส่งผลตรวจมาที่แอปพลิเคชันที่รัฐบาลเตรียมไว้ให้ถ้าพบว่าผลตรวจเป็นบวกก็แนะนำให้ประชาชนเดินทางเข้ามารับการตรวจวินิจฉัยยืนยันอีกทีโดยหลีกเลี่ยงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเข้ามาในจุดตรวจที่กันไว้ต่างหากเพื่อไม่ให้ปะปนกับผู้ป่วยรายอื่นที่อาจจะมีภูมิคุ้มกันน้อยอยู่แล้วเพราะคนที่มาหาหมอก็มักจะเป็นโรคอะไรบางอย่างอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็จะช่วยลดแบ่งเบาลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องตรวจคัดกรองโควิด-19ลงใช่ไหมครับประชาชนก็ได้มีความมั่นใจด้วยตัวเองใช่ไหมนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับ